ลักษณะใบทุเรียนที่มีอาการขาดธาตุอาหารเป็นอย่างไรก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับก็เลยจะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับลักษณะของใบทุเรียนที่มีอาการขาดธาตุอาหารนะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแล้วมันก็เกิดได้อย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับมาพูดถึงเรื่องสาเหตุก่อนนะครับว่าทําไมต้นทุเรียนถึงขาดธาตุอาหารได้นะครับหลักๆเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเป็นมาจากระบบรากของท่านนะครับไม่สามารถดูดธาตุอาหารบางตัวขึ้นไปได้นะครับธาตุอาหารที่ขาดบ่อยๆนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับ1เลยนะครับก็จะมีธาตุแมกนีเซียมนะครับ2ก็จะมีพวกธาตุเหล็กนะครับ3พวกสังกะสีนะครับสีก็แมงกานีสนะครับหลักๆเลยที่ขาดก็จะมี4ตัวนี้นะซึ่งเป็นพวกธาตุรองกับจุลธาตุนะครับหรือธาตุเสริมนั่นเองนะครับส่วนอาการขาดธาตุหลักนะครับถ้าท่านใส่ปุ๋ยเคมีอยู่แล้วก็จะไม่ค่อยเจอนะอาการขาดธาตุหลักนะครับทีนี้นะครับอาการขาดธาตุนะครับก็จะมาจากระบบรากเป็นหลักนะครับระบบรากแล้วทำให้ต้นทุเรียนขาดธาตุอาหารได้อย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้ท่านไปดูก่อนนะครับว่ารากท่านเนี่ยแห้งหรือเปล่านะครับรากแห้งต้นก็ไม่สามารถดูดธาตุอาหารขึ้นได้เช่นกันนะ2นะครับดินแฉะดินเปียกนะครับดินแฉะเกินไปนะครับต้นทุเรียนเขาก็กินน้ำเยอะนะครับกินน้ำเยอะมันก็กินธาตุอาหารได้น้อยเช่นกันนะครับ3นะครับรากท่านเสียนะครับอาจจะเป็นรากไหม้เดดรากไหม้ปุ๋ยรากเค็มปุ๋ยนั่นเองนะครับมันก็ทำให้เสียได้นะแล้วก็รากติดเชื้อรานะครับก็ไม่สามารถดูดธาตุอาหารได้เช่นกันนะครับแล้วก็อีกส่วนสำคัญนะครับก็คือค่า pH ดินของท่านนะครับที่มันจะไปกดนะครับธาตุอาหารบางตัวนะครับไม่ให้ต้นทุเรียนเขาดูดซับขึ้นไปได้นั่นเองนะโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องค่า pH ดินที่มีความสัมพันธ์กับการดูดซับธาตุอาหารของต้นทุเรียนของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางนะครับความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH ดินกับความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารของต้นพืชได้ไว้ด้วยนะครับให้ท่านดูที่ตารางนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับต้นทุเรียนนะครับชอบค่า pH ดินอยู่ที่ 5.5 ถึง 6.5 นะครับทีนี้เรามาดูที่ตารางนะครับถ้าค่า pH ดินของท่านอยู่ที่ 5.5 หรือต่ำกว่า 5.5 นะครับดูในตารางนะครับต้นทุเรียนของท่านก็จะไม่สามารถดูดซับธาตุแมกนีเซียมได้นะครับมันก็จะทำให้ต้นทุเรียนของท่านเนี่ยเกิดอาการขาดแมกนีเซียมนะครับถ้าดินเป็นกรดมันจะขาดแมกนีเซียมนะครับกลับกันนะครับถ้าค่าดินของท่านเกิน 6.5 นะครับเกิน 6.5 ขึ้นไปนะหรือค่าดินของท่านเป็นด่างนะครับคือ 6.5 ขึ้นไปถึง 7 นะครับก็จะเป็นด่างอ่อนๆ นะครับต้นทุเรียนของท่านมันก็จะขาดธาตุเหล็กนะครับเห็นไหมครับดูตามตารางเลยนะอันนี้คือคร่าวๆนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH ดินนะครับกับการดูดซับธาตุอาหารของต้นทุเรียนนะครับทีนี้ท่านก็ทราบแล้วนะว่าถ้าต้นทุเรียนของท่านเนี่ยขาดแมกนีเซียมเนี่ยแสดงว่าดินอาจจะเป็นกรดนะครับแต่ถ้ามันขาดธาตุเหล็กนะครับแสดงว่าดินมันอาจจะเป็นด่างนะครับท่านก็ไปปรับปรุงดินเอานะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงอาการนะครับลักษณะใบนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือขาดแมกนีเซียมนะครับขาดแมกนีเซียมเนื่องจากดินของท่านเป็นกรดนะครับดินของท่านเป็นกรดนะครับใบเขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบในรูปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะก็คือขอบใบมันจะเหลืองๆนะครับแต่ตรงกลางใบมันจะสีเขียวนะอันนี้คืออาการขาดแมกนีเซียมนะครับอาการขาดแมกนีเซียมก็คือรากไม่สามารถกินแมกนีเซียมดูดซับแมกนีเซียมขึ้นไปได้นะครับอาจจะมาดินของท่านเป็นกรดนะครับอันนี้คือสาเหตุหลักๆเลยคือดินของท่านเป็นกรดนะครับแล้ววิธีการแก้ไขนะครับท่านก็ต้องไปปรับค่าดินให้มันขึ้นมาให้มันอยู่ในเล้ง6นะครับ pH 6ถึง 6.5 นะครับเป็น pH ที่ผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดนะครับต้นทุเรียนของท่านก็จะไม่มีอาการขาดธาตุแมกนีเซียมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่ผมแนะนำให้ท่านใช้พวกอาหารเสริมทางใบหรือพวกแร่ธาตุรวมทางใบเนี่ยเพราะอะไรนะเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับก็คือยกตัวอย่างนะครับถ้าต้นทุเรียนของท่านเนี่ยขาดธาตุแมกนีเซียมนะครับแล้วท่านเติมแมกนีเซียมให้กับดินโดยการใช้โดโลไมท์นะครับโดโลไมท์นะครับเขาจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุแมกนีเซียมออกมานะครับ
มันใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะทำให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยได้รับแมกนีเซียมที่รวดเร็วนะครับก็คือการฉีดพ่นแร่ธาตุรวมนะครับทางใบนะครับคือฉีดพ่นแมกนีเซียมเข้าให้ทางใบนะมันจะแก้อาการได้นะครับถ้าท่านไม่ทำนะครับต้นทุเรียนของท่านก็จะมีอาการขาดธาตุอาหารนะครับถ้าใบทุเรียนของท่านมีอาการขาดธาตุอาหารนะครับใบเขาจะมีอายุสั้นลงนะครับมันก็จะเหลืองมันก็จะร่วงได้เร็วนั่นเองนะอันนี้สำหรับอาการขาดแมกนีเซียมนะครับถัดมานะครับเป็นอาการขาดธาตุเหล็กนะครับอาการขาดธาตุเหล็กเนี่ยใบเขาจะเหลืองเยอะกว่าธาตุแมกนีเซียมนะคือธาตุแมกนีเซียมเนี่ยจะเหลืองเฉพาะขอบใบนะครับแต่ธาตุเหล็กเนี่ยมันจะเหลืองทั้งใบเลยนะครับมีเฉพาะเส้นใบเท่านั้นนะที่สีเขียวนะครับอันนี้คืออาการขาดธาตุเหล็กนะครับอาการขาดธาตุเหล็กหลักๆเลยก็จะมาจากดินของท่านเป็นด่างนะครับดินของท่านเป็นด่างนะการแก้นะครับก็เช่นกันนะครับท่านก็ต้องหาแมกนีเซียมนะเอ้ยธาตุเหล็กนะครับมาเสริมแต่ถ้าอย่างที่ผมแนะนำไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือท่านใช้ธาตุเหล็กฉีดพ่นเข้าไปทางใบมันจะเร็วกว่านะครับมันจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่านะครับจะเร็วกว่านั่นเองนะครับแล้วดินเป็นด่างนะครับเราจะแก้อย่างไรนะครับเราก็ต้องใช้กรดเข้าไปช่วยนะครับอย่างในสวนผมเองนะครับถ้าผมวัดค่าดินได้ 6.5 ขึ้นไปแล้วนะครับเกิน 6.5 แล้วนะครับผมจะใช้กรดฮิวมิกนะครับกรดฮิวมิกในการแก้นะครับไปแก้ให้ดินเราเป็นกรดขึ้นนะเพราะไอ้ตัวกรดฮิวมิกเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างนะครับมันสามารถไปปรับปรุงดินได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปแก้อาการดินเป็นด่างด้วยแต่ผมบอกเลยนะครับกรดฮิวมิกนะผมไม่ได้ใช้บ่อยนะครับผมไม่ได้ใช้บ่อยผมใช้เฉพาะช่วงที่ดินค่า pH ดินของผมเนี่ยขึ้นไปแตะ7เท่านั้นนะครับผมไม่ได้ใช้บ่อยนะผมก็มีไว้นะครับมีไว้เพื่อแก้ปัญหานะครับแต่หลักๆเลยนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าระบบรากเนี่ยเป็นหลักนะท่านต้องไปเน้นระบบรากนะครับเมื่อท่านปรับค่า pH ดินได้แล้วนะครับรากเขาสามารถดูดซับธาตุอาหารได้ครบทุกตัวเนี่ยต้นทุเรียนของท่านก็จะไม่เกิดปัญหานะแต่การแก้ปัญหาที่รวดเร็วก็ควรที่จะฉีดพ่นเข้าไปทางใบนั่นเองนะครับอันนี้คืออาการขาดธาตุเหล็กนะครับแล้วอาการขาดธาตุสังกะสีล่ะอาการขาดธาตุสังกะสีนะครับใบของท่านจะเป็นลอนๆนะครับขอบใบมันจะบิดผิวนะครับบิดนะงอๆโค้งๆงอๆนะครับอันนั้นคืออาการขาดธาตุสังกะสีนะครับจากประสบการณ์ของผมเลยเนี่ยต้นทุเรียนของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นะครับมันจะเกิดขึ้นได้ในช่วงหน้าฝนนั่นเองนะครับคือถ้าฝนตกบ่อยๆเนี่ยมันจะมีโอกาสนะครับทำให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยขาดธาตุสังกะสีได้เช่นกันนะครับแต่อาการขาดธาตุสังกะสีเนี่ยมันก็แก้ได้นะครับก็คือผมเนี่ยวิธีการแก้ของผมก็คือผมใช้การฉีดพ่นอาหารเสริมทางใบเอานะคือถ้าใบมันโค้งงอไปแล้วนะครับมันขาดธาตุสังกะสีไปแล้วนะครับมันจะแก้ไม่ได้แล้วนะครับเขาก็จะกลายเป็นใบแก่แบบนั้นไปเลยนะครับแต่เราก็ต้องสังเกตนะครับเฝ้าสังเกตแล้วก็แก้ในชุดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งสำคัญเลยที่ผมจะมาอธิบายวันนี้คือท่านก็ต้องมันตรวจค่า pH ดินของท่านนะครับแล้วก็มันสังเกตนะครับใบทุเรียนของท่านนะให้สังเกตช่วงที่เป็นใบเริ่มกลางนะครับให้ดูใบเริ่มกลางนะถ้าใบเริ่มกลางของท่านเนี่ยมีสีเดียวนะครับเป็นสีเดียวเลยเป็นสีเขียวอ่อนทั้งใบเลยแสดงว่ามันไม่ขาดธาตุอาหารนะครับแต่ถ้าใบอ่อนของท่านนะครับใบเริ่มกลางของท่านเนี่ยเริ่มมีอาการด่างๆนะครับเริ่มมีอาการลายๆนะครับแสดงว่ามันขาดธาตุอาหารแล้วนะครับแล้วที่ผมแนะนำให้ใช้แร่ธาตุรวมนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าต้นทุเรียนนะครับตอนที่เป็นใบอ่อนใบเริ่มกลางเนี่ยเราไม่สามารถทราบได้ชัดเจนนะครับว่ามันขาดธาตุอะไรกันแน่นะครับมันจะทราบได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อเป็นใบเพสลาดแล้วนะครับแล้วช่วงที่ใบเพสลาดเนี่ยมันมีเวลาน้อยนะครับเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันนะเพราะฉะนั้นนะครับให้เราสังเกตที่ใบเริ่มกลางเลยนะครับถ้ามันขาดธาตุอาหารท่านก็ใช้แร่ธาตุรวมเนี่ยฉีดพ่นเข้าไปเลยนะครับต้นทุเรียนเขาจะเลือกเอาไปใช้เองนะถ้าขาดตัวไหนนะครับเดี๋ยวเขาจะเลือกเอาไปใช้เองนะครับอันนั้นเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลนะครับสำหรับแปลงของผมนะแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าทางดินท่านก็ควรที่จะไปปรับด้วยนะก็ง่ายๆนะครับถ้าขาดแมกนีเซียมนะครับดินท่านเป็นกรดหรือเปล่านะครับถ้าขาดธาตุเหล็กนะครับดินของท่านเนี่ยเป็นด่างไหมนะครับก็ให้ไปแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับแล้วต้นทุเรียนของท่านนะครับก็จะได้ใบที่มันเขียวเข้มใบมันเงาใบไม่มีอาการขาดธาตุอาหารนั่นเองนะครับเมื่อใบของท่านออกมาสวยงามนะครับเป็นปกติดีนะครับการสะสมอาหารมันก็ทำได้ดีนะครับมันจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะโอเคนะครับ
หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ